สำหรับซีรีส์ยูนะคะก็จะหมดการซื้อขายในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการซื้อขายในเข้ามาในตัวซีรีส์เซตเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าตัวซีรีส์เซตนั้นจะหมดสัญญาในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะในช่วงต่อไปนั้นเราจะมีการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นพรุ่งนี้รวมไปถึงการลงทุนในตลาดหุ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะคะซึ่งอย่างที่ได้ทราบกันไปนะคะว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่ปรับตัวร่วงลงมาอย่างเปิดตลาดมาของวันนี้นะคะมีการปรับตัวร่วงลงมาถึงประมาณ10จุดแล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี้ถือว่ามีการปรับตัวร่วงลงมาประมาณ 1% ด้วยกันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นักลงทุนนั้นจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะปรับสนองในเรื่องของการลดความผันผวนในการลงทุนในของแต่ละวันด้วยค่ะซึ่งนักวิเคราะห์นะคะพร้อมเข้าสายกับเราแล้วนะคะคุณชัยพรน้อมพักเจริญผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงอยู่สายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะถือว่ามีการปรับตัวร่วงลงมาจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะในวันพรุ่งนี้เองจะมีการกำหนดกลยุทธ์อย่างไรบ้างคะวันนี้เนี่ยตลาดของเราเทรดผมคิดว่าค่อนข้างอินไลน์กับตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับเพราะว่าตลาดของสิงคโปร์เองก็ปรับตัวลดลงฟิลิปปินส์ลดลงอินโดนีเซียก็ลงไปประมาณ 2% นะครับต้องบอกว่าเราก็ถือว่าเราเคลื่อนตัวในลักษณะที่อยู่ในบรรยากาศค่อนข้างลบของตลาดอาเซียนเหมือนกันนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยต้องบอกว่าตลาดไทยเนี่ยค่อนข้างจะเทรดแล้วอิงกับเซนติเมนต์ของตลาดยุโรปพอสมควรนะครับตลาดยุโรปเองเนี่ยเปิดเทรดมาเนี่ยก็ตรงกับช่วงเวลาบ่ายของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังปรับตัวลดลงต่อประมาณ 1% เศษๆทุกตลาดนะครับถ้าดูไปในส่วนของตัวภาพตลาดไทยเองเนี่ยผมยังคิดว่าสิ่งที่เราเห็นตลาดรีบาวด์ขึ้นมาราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐบาลรีบาวขึ้นมาเนี่ยระยะสั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยังเป็นภาวะที่อาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่ฉะนั้นราคาหุ้นเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้นะครับตลาดก็อาจจะยังอยู่ในแนวโน้มระยะสั้นที่ปรับตัวลงต่อเรื่องพรุ่งนี้ครับค่ะได้ประเมินกรอบแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่คะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะครับตลาดพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองการตรงระดับประมาณ1347นะครับสำหรับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนเองเนี่ยตลาดก็พอหลุดจากระดับ 1370 ตรงนั้นก็จะกลายเป็นแนวต้านระยะสั้นไปครับค่ะก็มองว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงมาต่อมีแนวโน้มที่จะหลุดแนวรับ1347จุดไหมคะก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดส่งออกของเราออกมาก็ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วดูเหมือนว่าสปีดของการปลดตัวของส่งออกเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับและเราก็ยังเห็นการปรับประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับปรับตัวลดลงบนประเด็นของเศรษฐกิจจีนที่ดูเหมือนจะสโลว์ลงแล้วก็กระทบกับภาวะการส่งออกนะครับของเราในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าด้านการบริโภคของเราก็ยังไม่ฟื้นตัวได้ดีนะครับเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนั้นก็คงจะทำให้กำลังซื้อของคนในประเทศรอบนอกต่างจังหวัดของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะยังอยู่ในภาวะที่ยังอ่อนแออยู่ผมมองว่ามาตรการของรัฐที่เข้าไปช่วยเนี่ยก็มีผลดีในระดับนึงนะครับเพียงแต่ว่าภาวะของหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้ผลกระทบในเชิงบวกจากมาตรการของรัฐบาลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าภาวะปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในภาพของตรงนี้ก็ดูเหมือนตลาดของเรายังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงได้ครับค่ะนอกจากนี้ค่ะหุ้นขนาดใหญ่ก็ยังถูกขายลงนะคะตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงมาก่อนไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่าภาวะของราคาหุ้นใหญ่เนี่ยก็ยังมีโฟลว์ขายของนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าหลายคนอาจจะประเมินว่าแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะน้อยลงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยฝรั่งก็ขายตลาดเราไปประมาณร่วมๆ100 ล้านนะครับฉะนั้นแสดงว่าสมมติฐานที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่ต้นปีว่าฝรั่งไม่มีแรงขายเนี่ยมันก็ไม่จริงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะชะลอดูตัวใหญ่สักพักนะครับ
ค่ะนอกจากประเด็นนะคะที่ยังกดดันตลาดอยู่พอจะมีประเด็นทางบวกบ้างไหมคะที่ยังพอจะหนุนตลาดในช่วงท้ายอย่างเช่นประเด็น Window Dressing อะค่ะWindow Dressing อาจจะไม่ได้มีนัยยะมากนักในไตรมาส3ส่วนใหญ่แล้วในความสิ่งที่เราติดตามดูในเชิงของตัวเลขสถิติเนี่ย Windows Dressing จะมีนัยยะในการปิดงบของกลางปีจากช่วงปลายปีนะครับการทำ Windows Dressing ในช่วงของเดือน9เนี่ยเรามองว่าไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นนัยยะมากนักนะครับแต่สิ่งที่เรามองต่อไปก็คงเป็นเรื่องของการที่ถ้าตลาดปรับตัวลงมาผมยังคิดว่าแล้วไฮซีซั่นในช่วงของปลายปีล่ะจะมีหุ้นตัวไหนหรือกลุ่มไหนที่น่าสนใจที่เราจะเห็นการฟื้นตัวของตัวเลขนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็มองว่าก็คงจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับรีเทลกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวของเรานะครับที่เราจะเห็นการฟื้นตัวเกิดขึ้นครับค่ะได้ค่ะทางการขอบคุณทางคุณชัยพรมากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ยังมองนะคะว่าดัชนีนะคะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสหลุด 1,347 จุดไปนะคะแต่ก็ยังมองว่ายังมีหุ้นที่ยังจะพอเล่นได้แล้วก็ยังพอที่จะเป็นปัจจัยบวกได้นะคะก็คือหุ้นที่ยังเป็นไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสที่4ก็อย่างเช่นหุ้นในกลุ่มของรีเทลแล้วก็ในหุ้นของกลุ่มการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ได้สัมภาษณ์จากนักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจรวมไปถึงประเด็นจากบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะ